ึ้นอย่างรวดเร็วจนได้ออกจากห้อง ICU ด้วยความปิติแต่ต่อมาไม่กี่วันอาการปวดศีรษะก็มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งชักหมดสติแล้วก็หยุดหายใจต้องกลับเข้าห้อง ICU อีกเป็นครั้งที่สองสมองหยุดทำงานไม่สามารถพูดคุยได้เหมือนเดิมขยับนิ้วมือบ้างกระพริบตาบ้างบางครั้งก็มีน้ำตาออกมาให้เห็นบ้างคนที่อยู่ด้วยก็พยายามพูดให้เขานึกถึงแต่บุญนี่ถูกหลักวิชานะจ๊ะใครจะอยู่ใกล้ๆคนป่วยแล้วก็ต้องพยายามพูดทบทวนบุญให้เขาฟังแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงใยอะไรไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นให้สัมมาอรหังอย่างเดียวแล้วก็มุ่งไปทำตามหลักวิชาเขาก็นิ่งเงียบๆแล้วก็จากไปในเช้าวันศุกร์ที่1กรกฎาคม2548ด้วยวัยเพียง27ปี8เดือนไม่ถึง30ปีคำถามคุณพ่อเสียชีวิตเพราะบุพกรรมใดคุณพ่อและคุณป้าลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะอยากบอกอะไรบ้างไหมคะหลานชายคนโตของลูกตายแล้วไปไหนคะละโลกแล้วเขาทำถูกหลักวิชาหรือไม่มีอะไรจะบอกมาถึงหมู่ญาติและหมู่คณะบ้างไหมคะหลานชายที่27ปี8เดือนนี่แหละบุญที่เขาตั้งใจบวชช่วงสั้นและสร้างบารมีมาเป็นระยะเวลา7ปีจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมที่เขาเคยทำไว้7ปีตอนก่อนบวชได้หรือไม่คะก่อนบวช7ปีทำชั่วหลังบวช7ปีทำดีอะไรจะดึงเงินไปเราก็ต้องสันนิษฐานกันเขาก็ถามมาว่าผลบุญและบาปจะส่งผลกับเขาอย่างไรบ้างเพราะชีวิตเขาดีสุดขั้ว7ปีชั่วสุดขีด7ปีบุพกรรมใดทำให้หลานชายต้องมาเกิดในสังคมที่ไม่ดีคบเพื่อนไม่ดีต้องไปติดยาเสพติดและอายุสั้นเพราะการเป็นโรคร้ายการเป็นโรคร้ายนี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้วหรืออย่างคะบุญใดที่พลิกชีวิตเขาให้ห่างจากยาเสพติดได้มาสร้างบารมีอย่างจริงจังในช่วงท้ายของชีวิตแต่หากหลานชายไม่เลิกจากสิ่งเสพติดไม่ยอมเข้าวัดเขาจะเป็นอย่างไรคะทำไมช่วงที่หลานชายบวชจึงมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเขานั่งสมาธิเห็นองค์พระชัดใสทั้งที่ก่อนบวชเคยเกเรมาก่อนครอบครัวหลานชายคนโตคือพ่อแม่ของเขาหลานชายคนโตหลานชายคนที่สองและหลานชายคนเล็กเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะหรือไม่อย่างไรหลานชายทั้งสองที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีโอกาสได้มาบวชตลอดชีวิตหรือไม่ปัจจุบันหลานชายคนที่สองเป็นสารถีช่วยงานขับรถอยู่ที่วัดค่ะบุญที่หลานชายคนที่สองเป็นสารถีจะได้อานิสงส์อย่างไรคะสามีลูกเขาดื่มเหล้าสูบบุหรี่ต่อมาป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดเสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคม2548ที่ผ่านมาก็ตายแล้วไปไหนคะตอนสามีใกล้ตายเขาได้บอกยกสมบัติให้ลูกแต่ญาติๆเขายังไม่รู้ลูกมีบุญจะได้สมบัติเหล่านั้นหรือไม่คะอีกทำไมถามอย่างนี้เลยไอ้บอกยกให้กับไอ้เซ็นยกให้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะตัวลูกคุณพ่อของลูกและพ่อบุญธรรมของหลานชายคนโตเคยผูกพันกันมาอย่างไรจึงได้มาเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและพวกเราเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะการที่ลูกมีความปรารถนาจะทำวิชาจะมีความเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ถ้าลูกทำได้แหละหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อมีกรรมดื่มสุราและเกิดการทะเลาะวิวาททุบตีชกต่อยกับขี้เมาอีกวงหนึ่ง
และกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตเป็นหลักตามมาส่งผลทำให้ก่อนตายมีอาการปากเบี้ยวชาแขนเป็นต้นจ้าตายแล้วก็วนเวียนอยู่7 วันแล้วก็เห็นทางสว่างได้เดินไปตามความสว่างนั้นแล้วก็แวบไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์2จ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้ท่านก็มีความสุขดีแล้วก็ฝากขอบคุณมายังลูกที่ได้ทำบุญอุทิศไปให้จ้าคุณป้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์2ใกล้วิมานพ่อจ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วและฝากขอบคุณมาที่อุทิศบุญไปให้จ้าหลานชายคนโตก่อนตายนี่เรื่องเขาเป็นเรื่องที่สำคัญเลยแต่พยายามทำตามหลักวิชาแล้วก็นึกถึงบุญเมื่อถอดกายแล้วก็มาเวียนประทักษิณเลยผ่านแถวบริวารขึ้นเทวรถมาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ตามหลักวิชาเลยเพราะว่าใจเขาอยู่ในบุญตลอดเลย7 ปีหลังเนี่ยแล้วก็แวบไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตเสบียงจ้าตอนนี้เขากำลังดีใจที่ได้กลับวงบุญวิเศษได้ด้วยบุญที่ทุ่มเททำในช่วงท้ายของชีวิตกับบูคณะ7 ปีหลังเนี่ยโดยเฉพาะการช่วยขยายจานดาวธรรมอีกทั้งได้ศึกษารู้หลักวิชาด้วยจึงได้ทำตามนั้นเพราะใจก็จะทิ้งอย่างอื่นมุ่งอันนี้อย่างเดียวเลยได้ฝากบอกทุกคนว่าเขาทำได้แล้วผมทำได้ตามหลักวิชาและกลับวงบุญวิเศษได้แล้วจ้าบุญบวชช่วงสั้นอย่างตั้งใจและสร้างบารมีอย่างเต็มที่7 ปีอย่าลืมช่วงสั้นเขาตั้งใจแม้อดีตที่ผิดพลาดมาก็ไม่อาจสกัดกั้นการปฏิบัติธรรมะได้ดีครับการสร้างบารมีอย่างเต็มที่7 ปีก็ได้ช่วยตัดรอนวิบากกรรมที่เขาเคยทำไว้7 ปีก่อนบวชแล้วก็ชิงช่วงนำเขาไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตเสบียงได้แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรประมาทประมาทไม่ได้เพราะอาจจะพลัดหมดอายุไขในดุสิตบุรีวงบุญวิเศษก่อนหมู่คณะลงมานี่ไงนี่เห็นไหมจ๊ะหรือแม้แต่ลงมาพร้อมกับหมู่คณะแต่วิบากกรรมที่ทำไว้อาจจะถูกผลักไปอยู่ในวงจรอบายมุขอีกซึ่งกว่าจะกลับเข้ามาสู่วงจรของหมู่คณะก็อาจจะเผลอไปทำไอ้อย่างนั้นอีกซึ่งอะไรล่ะวันเวลาที่ผ่านมาในภพชาติก่อนบุญบาปมันชิงช่วงกันจะมีบาปอันไหนมาตัดรอนเราแวบไปก่อนอบายนั่นโอ้ตรงนี้อันตรายทีเดียวอาจารย์นี่สำคัญทีเดียวต้องศึกษาไว้นะจ๊ะเรื่องนี้การคบคนพาในอดีตมันหลายชาติที่เขาเคยมีเรื่องชกต่อยฆ่าคนและเกเรติดอบายมุขมาส่งผลจึงทำให้ชาตินี้เขาต้องอยู่ในแวดวงของคนพาแล้วก็ต้องติดอบายมุขติดยาเสพติดเป็นโรคร้ายแล้วก็อายุสั้นและกรรมนี้ยังต้องส่งผลไปอีกหลายชาติยังไม่หมดกรรมจ้ะเอาว่าไปดุสิตบุรีนี่เวลาเข้าที่ประชุมแล้วก็สะสางธาตุธรรมกันตอนนั้นแหละต้องตั้งใจนั่งอันนี้ดีๆทีเดียวต้องไปลื้อผังผิดพลาดของชีวิตออกบุญที่เขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในอดีตรวมกับบุญที่เขาได้บวชช่วงสั้นอย่างจริงจังแล้วครอบกัลยาณมิตรในปัจจุบันจึงทำให้พลิกชีวิตเขาได้จ้ะหากหลานชายไม่เข้าวัดไม่เลิกสิ่งเสพติดเมื่อตายแล้วต้องไปมหานรกแน่นอนเพราะทั้งเสพทั้งขายด้วยตอนบวชช่วงสั้นปฏิบัติธรรมได้ดีจนเห็นกุศลนิมิตเป็นองค์พระเพราะความตั้งใจบวชและตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมกับเคยมีบุญเก่าที่เคยสร้างกับหมู่คณะมาในอดีตได้ตามมาส่งผลจ้ะแม้ว่าก่อนบวชจะเกเรก็ตามครอบครัวหลานชายคนโตคือพ่อแม่ของเขาหลานชายคนโตหลานชายคนที่2และหลานชายคนเล็กก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียง
โดยทำตามอารมณ์บางครั้งก็ทำบางครั้งก็ไม่ทำอารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีไม่มีอารมณ์จะทำก็ไม่ทำจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันไอชาติที่ไม่เจอกันเนี่ยอันตรายเพราะว่าเกิดไปคบคนพาลต้องไปจกอยู่วงจรของคนพาลไปอบายยาวนานกว่าจะมาเจอกันหลานชายทั้งสองที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีบุญที่เคยบวชมากับหมู่คณะมาในอดีตบางชาติก็บวชได้ยาวบางชาติก็บวชได้สั้นดังนั้นชาตินี้ก็ขึ้นอยู่ความตั้งใจที่จะบวชของเขาเองว่าเขาจะบวชสั้นหรือบวชยาวหรือบวชยาวที่สุดจนตลอดชีวิตนะจ๊ะแต่บวชทั้งทีและดีที่สุดก็คือตลอดชีวิตนี่ดีที่สุดแต่ถ้าดีที่สุดไม่ได้ก็เอาให้ดีมากๆไว้นี่แต่ว่าอย่าลืมผ้าชุดสุดท้ายที่สำคัญมากหลายชาวที่สอนที่ช่วยงานเป็นสารถีของวัดก็จะได้บุญที่ช่วยงานพระศาสนาในทุกด้านจะได้บุญทั้งอายุวันดาสุขาพระปฏิภาณและการบรรลุธรรมโอ้เยอะแยะจ้ะบุญสารพัดแหละทำไปนะลูกนะเป็นสารถีเนี่ยถ้ามีกุศลศรัทธาอยากจะบวชตอนไหนเอาเลยบวชแล้วลุยบวชอย่างเดียวสะบั้นอันแหลกกันไปเลยสามีตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุม5สามีเนี่ยเพราะกรรมดื่มสุราและสูบบุหรี่แต่ขณะนี้กำลังอยู่หน้าลานของโรงพิพากษาร่วมกับสัตว์นรกอื่นยังไม่เข้าโรงพิพากษานะจ๊ะอยู่หน้าลานนั่นแหละด้วยอาการซึมเหมือนยอมรับสภาพว่าตัวทำไม่ดีไว้เรามันไม่ดีเองนี่มันถึงต้องเป็นเราก็ซึมแต่ก็ยังพอมีบุญที่คิดได้ในช่วงท้ายอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยก็ต้องรีบทำบุญอุทิศไปให้เยอะๆตอนช่วงนี้ตอนยังอยู่หน้าลานอย่าให้พลัดเข้าไปในโรงพิพากษาเพื่อจริงช่วงเอาออกมาจากหน้าลานพิพากษาก่อนถูกนำเข้าสู่โรงพิพากษาจ้ะรีบซะตอนนี้นี่มีบุญอะไรกระทำซะนี่ตอนสามีก็เลยจะตายเดี๋ยวบอกยกสมบัติให้ลูกโดยที่ญาติเขาไม่รู้ถ้าไม่เป็นลายลักษณ์สอนก็ไม่ง่ายอย่างที่บอกแล้วดังนั้นมีข้อแนะนำลูกนะอย่าไปคิดอะไรมากเลยจ้ะให้รีบสร้างบารมีให้เต็มที่ทันทีเราจะทำได้ดีกว่าส่วนสมบัติจะได้ไม่ได้ก็เอาละแต่บุญของเราใจจะได้สบายตัวลูกคุณพ่อของลูกและพ่อบุญธรรมของหลานชายคนโตก็เคยเกื้อกูลและเป็นญาติกันมาหลายชาติก็เลยผูกพันกันปัจจุบันก็ยังมาเกื้อกูลกันอีกและทั้งหมดนี้ก็ได้เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาจ้ะลูกปรารถนาที่จะทำวิชานั้นก็เป็นสิ่งที่ดีให้ตั้งใจสั่งสมบุญและอธิษฐานจิตให้ชาติต่อไปเป็นผู้ชายได้บวชและขอให้ได้ทำวิชาสมดังความปรารถนาให้อธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะจ๊ะส่วนชาตินี้ถ้าลูกทำได้ก็ได้ทำมาแหละมันกลับกันถ้าได้ทำก็ทำได้นะอันนี้ถ้าลูกทำได้ก็ได้ทำชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีบงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma Belief in cause and effect means Belief in the law of karma